สวัสดีครับอันนี้นั่งอยู่ที่ร้าน Water Library ที่ Central Embassy ชั้น5นะครับนี่เขามีเมนู Takeaway เยอะแยะเลยซึ่งไม่แพงเลยนะข้าวต่างๆ150 120 150อะไรต่างๆเนี่ยถูกกว่าที่ร้านเยอะมากนะครับถูกกว่าที่ร้านเยอะมากเลยเนี่ยนะครับก็เห็นใจนะครับว่าคนก็ยังไม่กลับมากันเลยก็เลยพยายามกลับมาเนี่ยถูกมากเลยฮะเนี่ย Water Library นี่ร้านอาหาร5ดาวนะครับนี่นะครับเป็นเมนูTakeaway หรือ Delivery นะครับซึ่งถูกมากมากนะครับสำหรับ Water Library อ่ะร้านอาหาร5ดาวนะปกติทานนี่ก็มี 5-6,000 นะเนี่ยท่านผู้ชมดูอ่ะให้ดูก่อนมีเหลืองหมู3ชั้นทอดราคา89บาทแล้วให้เยอะขนาดนี้ถูกกว่ากินแมคโดนัลด์อย่างเงี้ยผมพูดนี่จะโดนด่ามั้ยเนี่ยถูกกว่ากินเบอร์เกอร์คิงนะนี่ฮะนี่ฮะ89บาทครับ Water Library Central Embassy ครับสั่งกันนะครับสั่งกันนะครับเขาจะได้อยู่ได้ครับท่านไม่มาไม่เป็นไรเขามารับเองก็ได้หรือว่าสแกนเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็สั่งแกร็บก็ได้ครับก็คิดตามระยะทางอะไรเงี้ยแต่ว่าอาหารต้นทางอ่ะมันถูกอ่ะยิ่งคนอยู่แถวเพลินจิตสุขุมวิทลาดประสงค์แถวเนี้ยนะครับอ่ะดูอันต่อไปครับนี่ให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมก็มาช่วยกินนะครับจริงไปกินเปปปิน่ามาแล้วอันนี้89บาทเคมีเหลืองไก่ทอดนัว89บาทบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วครับดูฮะนี่ให้เยอะมากนะเนี่ยเนี่ยฮะน้ำหมี่ก็ทำอย่างดีนะฮะเกือบจะสุกนะฮะไปอุ่นอีกทีก็สุกนะฮะใส่กระเทียมเจียวไปหน่อยมีผักให้ด้วยนะฮะมีน้ำจิ้มโอ้ทั้งหมดเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย89บาทโอ้ my god บ้าไปแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ฝากอุดหนุนกันหน่อยนะครับอันนี้ผมยืนยันว่าถูกมากๆท่านไม่มาทานที่เซ็นทรัลเอมบาซีก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้89บาทมีเหลืองไก่ทอดนัวนะครับ89นะครับเป็นบะหมี่นะฮะหมู3ชั้นทอดนะครับอาจจะหวนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนานๆทานทีทอดนะที่นี่นะครับ Water Library ที่ Central Embassy นะครับสำหรับคนที่มาไหวนะครับก็เข้าใจว่ามันก็แปลกไปนะฮะแต่ว่าถ้าไหวก็ช่วยออกมากันหน่อยครับเขามีการมาตรฐานความสะอาดเนี่ยสะอาดมากๆนะครับถ้าท่านออกมาพนักงานก็ดีใจแล้วสั่งนิดๆหน่อยๆเขาก็แถมนู่นแถมนี่ให้ผมว่าสำคัญคือเขาอยู่ได้วิถีชีวิตเขาอยู่ได้นะครับแต่ทางห้างนี่ก็ต้องลดให้เขาด้วยนะผมเอกชัยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube ให้หน่อยนะฮะทำเองนะครับไม่ได้รับมาทำอะไรทั้งสิ้นนะครับ Water Library นะครับที่ Central Embassy ชั้น5นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ